เราสามารถคิดและพัฒนาตัวเองได้จากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะพัฒนามาระยะหนึ่งแล้วเราก็พัฒนาต่อไปวันนี้ป้าก็ได้เข้าสวนมาแล้วก็มาเห็นใบกล้วยและต้นกล้วยพอที่จะตัดแล้วนะคะตัดต้นกล้วยก้อนนี้แล้วป้าจะเอาต้นกล้วยนี้นะคะมาทำเป็นขอบรอบของแถวกล้วยอย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เดินง่ายๆอย่างนี้นะคะแล้วใบกล้วยแห้งๆที่ป้าเอาวางตรงกลางก่อนหน้านี้ป้าก็ตลุกไปตรงข้างๆคอกล้วยแล้วนะคะเพื่อที่ต้นต่อไปจะได้สมบูรณ์ได้นะคะโคนกล้วยตัดแต่งเสร็จแล้วเราก็ให้เขาปลูกสักระยะหนึ่งแล้วเราก็นําใบแห้งๆของเขามากบห่มโคนต้นได้เลยแบบนี้นะคะสําหรับใบกล้วยนะคะเราก็จะตัดใบล่างใบเหลืองๆออกเพราะว่าเราจะได้ช่วยให้เขากล้วยที่อ่อนแอต้นเล็กต้นไม่สมบูรณ์พอเราก็จะไปเอาค้างเก่าที่เราทำไว้นี่นะคะป้าก็เอานี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะสายที่มัดกล่องป้าก็เอามามัดเอาไว้แบบนี้แล้วก็ทำเป็นคู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะกางเขนใช่ไหมทำเป็นกางเขนแบบนี้นะแล้วป้าก็จะเอามาค้ำกล้วยที่อ่อนแอแบบนี้นะคะป้าก็จะมาค้ำแบบนี้ดันไปแล้วก็ทำให้เขาเป็นกางเขนแบบนี่ค้างไว้แบบนี้นี่ความยืดหยุ่นของเขาประมาณนี้นะคะเราก็จะได้กล้วยจะได้ไม่หักคอได้เห็นไหมคะป้าก็จะทําแบบนี้ไม้มีประโยชน์นะคะในส่วนของเราก็ไม่ต้องไปซื้อไม้ไผ่หรอกค่ะไม้ไผ่ป้าก็ปลูกเองด้านในนู่นแต่นี่ไม่ใช่ไม้ไผ่ไม้กระถิ่นที่เราขึ้นในสวนนะคะเราก็ตัดออกแล้วก็เอาใบไปทำปุ๋ยแล้วเอาต้นลำต้นที่มามัดติดกันเอาเป็นคางเขนช่วยเรื่องกล้วยล้มได้นะคะสำหรับใบกล้วยนะเราก็ตัดใบเหลืองๆออกให้เขาเหลือใบจริงสักอย่างน้อยๆสัก7ใบนะคะแต่นี่เหลือเพราะว่าเขาจะแก่เนี่ยไหมคะเขาจะล้มป้าก็เลยช่วยเขาตัดใบออกเยอะหน่อยเขาจะแก่แล้วกลัวเขาล้มไงคะก็ช่วยเขาก็เลยตัดออกให้เหลือแค่5นะคะให้เหลือแค่5ใบจริงๆเราต้องเอาให้เหลือ8 7-8 ใบน่ะนะคะใบกล้วยที่ยังไม่สมบูรณ์เนาะแต่นี่เขาค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ช่วยให้เขาไม่หนักต้นจนเกินไปป้าก็เลยตัดออกนะคะสำหรับใบกล้วยแล้วก็เวลาเราดูกล้วยมาดูกล้วยเราก็จะได้เห็นนี่เลยด้วยมะเขือพวงปลูกในร่มของกล้วยได้นะคะได้ทานเหมือนกันค่ะสำหรับมะเขือพวงเนาะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะไปต้องไปเอานี่แหละค่ะดันตัดให้เขาแต่งโคนให้เขาเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงหรือกล้วยเราก็ต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะคะนี่ก็คือใบตะไคร้ใบกล้วยที่ป้ามาห่มไว้ก่อนหน้านี้ป้าก็จะแต่งเดี๋ยวก็จะแต่งตรงนี้ให้สะอาดเอากบขึ้นไปทางด้านนี้ตรงนี้ก็จะให้สะอาดโล่งแล้วป้าจะเอาตะไคร้มาปลูกเพื่อที่จะได้คุมดินต่อไปนะคะทำง่ายๆค่ะแนวทางการทำสวนของเราไม่ยากเพียงแต่เรามีของแล้วเราก็ดูเพิ่มเติมเท่านั้นเองเราก็จะได้ทานของที่เรามีแล้วอย่างเช่นมะเขือพวงนี่เขาเกิดเองนะคะป้าไม่ได้ปลูกแต่ป้าก็จะดูแลเขาต่อไปตรงที่เขามีให้เราแล้วเราก็ดูต่อไปพัฒนาต่อเราจะได้ของที่เราชอบทานในส่วนของเราอย่างครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นมะเขือเปาะมะเขือพวงมะเขือเปาะอยู่ด้านนู้นยังไม่ได้พาเข้าไปดูเคยทำคลิปให้ดูแล้วแต่ส่วนของป้าก็จะมีประมาณ2ไร่เนาะป้าก็จะปลูกตรงนู้นทีปลูกตรงนี้ทีถ้าตรงไหนเขามีช่องว่างให้ป้าปลูกอะไรได้ป้าก็จะปลูกคิดไอเดียตอนไหนป้าก็ลงมือทำตอนนั้นเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองมาถึงตอนท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ